โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสไอทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตนะครับตู้กาชานะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับก็คือเข้ามาในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันที่25เดือน10นะครับเวลาบ่าย2แล้วก็อยู่ถึงวันที่4นะครับเดือน11นั่นเองนะครับก็อยู่กับเกมนี้ประมาณ10วันนะตู้นี้นะครับผมซึ่งตู้นี้จะเป็นตู้ดีรันนะครับของสงครามด้วยบันปีนะครับก็จะมีตัวไฮไลท์3ตัวหลักนะครับก็คือมีจูฮาบาสอิจิโกะแล้วก็โอริฮิมินะครับแล้วก็จะมีตู้ร่วมอีกเดี๋ยวเรามาดูกันข้างล่างนะครับนี่ครับจะมีตัวละครที่อยู่ในตู้นี้นะครับอีก6ตัวละครนะครับก็คือมีไอเซนนะครับร่างนี้เนาะแล้วก็มีลูเคียอิชินนะครับนันโอะเป็นจูมารุแล้วก็มายูรินะครับซึ่งถามว่าตู้นี้เก่งไหมตู้นี้ก็3ตัวหลักเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับทั้งอิจิโกะก็เป็นตัวตีกิลหรือว่าลงอีเวนต์ต่างๆก็ได้นะครับโอริฮิเมะตัวนี้จะเป็นตัว PVP นะครับปัจจุบันก็ยังมีเล่นกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าเรนจิจะมาแก้ทางได้นะครับแต่ว่าก็ยังเห็นมีเล่นกันอยู่เยอะนะครับแล้วก็จูฮาบัตนะครับตัวนี้ก็เล่นได้นะตีกิลดีอีเวนต์นะครับอบีเขาดีอยู่แล้วนะครับมาที่หลังตู้กันเนาะหลังตู้ในเซนนะครับก็ล่างนี้จะมีซูเปอร์บูทนะครับสกิล2นะส่วนอบีต่างๆก็ดีนะครับมีบูท100ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับตีปกตินะครับก็ถือว่ายังดีนะครับยังเล่นได้อยู่แต่ว่าไม่ได้แรงแบบตัวใหม่ๆนะครับลูเคียนะครับงั้นๆนะสำหรับผมนะอิชิงเป็นดาวแดงแล้วแต่ว่าเหมือนว่าดาวแดงเนี่ยลิงก์ที่2เขามันไม่ค่อยดีมันเป็นลดพวกสถานะมากกว่านะครับนานาโอนะครับสกิลงั้นๆนะครับเอาไว้เป็นตัวลิงก์ซะมากกว่าเพราะว่านานาโอเนี่ยเป็นดาวแดงเหมือนกันนะครับจะมีในเรื่องของลูกคู่ดาวกับเลือดเต็มนะครับเพิ่มความเสียหายสกิลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับเซนจูมารุเนี่ยเป็นดาวแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นลดคู่ดาวแล้วกับอีกอันนึงจะเป็นดาเมจสำหรับตัวละครที่ติดสถานะแพชชกันนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะไม่น่าจะผิดพลาดนะแล้วก็มายูริไม่แน่ใจนะครับตัวนี้แต่คิดว่าไม่น่าเก่งแหละนะครับตัวมันเก่านะครับผมซึ่งหน้าตู้เนี่ยถือว่าดีนะครับถือว่าดีสามารถเปิดได้แต่ว่าหลังตู้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับตู้นี้หลังตู้น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ตู้นี้มันน่าจะเป็นตู้ดักนะครับมันน่าจะเป็นตู้ดักเพราะว่าตู้สิ้นเดือนเนี่ยยังไม่มาหรอกที่ว่าเนี่ยตู้ดักนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่มี3ตัวนี้แล้วก็อยากที่จะลองเสี่ยงดวงกับมันสัก5สเต็ปก็น่าลองอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เป็นตัวเก่งทั้ง3ตัวแหละนะครับมาดูกันที่สเต็ปนะครับเริ่มที่150นะครับแล้วก็เรทอยู่ที่ 4.5 เนาะทุก5สเต็ปเนี่ยจะมีฟีเจอร์5ดาวนะครับตู้นี้นะครับมีทิกเก็ตด้วยนะเลือกตัวละคร3ตัวนะครับ1ใน3ตัวนะครับก็อิจิโกะลูกโอริฮิเมะกับจูฮาบัตนะครับจะได้ตั๋วในสเต็ป25เนาะแต่ไม่น่าจะมีใครเปิด25มันถ้าจะเปิดตู้เนี่ยก็น่าจะเปิดทั้ง5สเต็ปนะไปลุ้นนิดหน่อยโอ้5สเต็ปก็ถือว่าเยอะแล้วนะกี่ร้อยอ่ะ 7,000 ป่ะถึง 1,000 มั้ยเนี่ยนะครับ6 7 9ถึงมา 1,100 ประมาณ 1,100 นะครับแล้วก็มีรายละเอียดบางส่วนนะครับสำหรับตัวละครนะทั้งหน้าตู้แล้วก็หลังตู้มีให้ดูเหมือนกันนะลองมาดูได้นะครับแต่ใครยังไม่มี3ตัวหลักถ้าเปิดก็แนะนำให้เปิดแค่5สเต็ปพอแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังตู้มันน่ากลัวน่ากลัวมากๆเป็นตัวเก่าแล้วด้วยนะครับผมจะมีดีก็นานาโอที่ผมคิดนะก็จะมีนานาโอนะครับกับไอเซนแล้วกันนะครับที่เหลือนี่มันงั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับตู้รีลันเนาะนะครับผมถ้าเกิดใครมีแล้วก็เก็บเพชรไว้รอดูนะครับว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะมีข่าวๆตู้ใหม่อะไรมานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ